ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายท่านที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้จุตนจุองขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุกดังใจความสบายดังกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายป้าอุ้ยแม่อุ้ยผู้สนใจใฝ่ในธรรมขออนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิ้นได้รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่ว่าไกลว่าใกล้อยู่ที่ไหนก็รับฟังได้ขอบคุณอนุโมทนากับผู้อำนวยการผู้จัดการดีเจเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสถานีทุกที่ทุกแห่งที่เปิ้นได้มีน้ำจิตน้ำใจตื่นเจ้ามาเปิดเครื่องส่งเปิดคอมพิวเตอร์ก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของท่านทั้งหลายได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งตั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกรียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อเกรียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักตั้งปายหลับลุกควายกินพักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อเ
ตื่นมาเหียเนอร์ลุกมาเหียเนอร์ลุกเนอร์ลุกเนอร์ลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างจิตก้อมกะตัวบ่ต้อมปุ่นอายจูงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ่อขวายต่อแน่สบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าหลับลูกเจ้ากินพักทั้งปลายหลับลูกควายกินพักทั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮ่อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค้าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอร์ลุกเนอร์ลุก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 ตื่น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 อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่พระกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพัดวันพฤหัสบดีที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือนเก้าเหนือแฮม6ค่ำเดือนเก้าเหนือแฮมหกค่ำพร่ำว่าเป็นวันพฤหัสบดีมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการเจ้านี้ชื่อรายการว่าเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำยามเจ้าสามเจ้าวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเจ้านี้ก็มาพบญาติโยมทั้งหลายแถมเจ้าหนึ่งถ้าเป็นเมื่อแรงบ่ายสามโมงนี่ก็จะมาปะญาติโยมเวลา15 นาฬิกา3โมงในวันพุธแล้วก็วันศุกร์2วันถ้าเป็นเมื่อคืน2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนี่ก็ทุกวันพุธต้นเดือนเฉพาะพุธต้นเดือนก็คือเมื่อคืนนี้ได้มาปะญาติโยมอยู่วันเดียวคืนเดียวก็คือคืนพุธแรกสัปดาห์แรกของเดือนต้นเดือนพุธต้นเดือนนี่มาปะญาติโยมต่อจากนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ตนอื่นรูปอื่นไปที่เพิ่นได้มาเข้ารายการนำเสนอสาระธรรมะให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพระพุทธศาสนาไปใช่เรื่องของการดลบันดาลแต่เป็นเรื่องของเหตุผลใครต้องการผลอย่างใดก็จะต้องทำเหตุนั้นอย่างที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
ก็จะเห้อผลของพืชชนิดนั้นออกมาบุคคลหว่านพืชชนิดใดย่อมได้ผลของพืชชนิดนั้นการทำความดีก็จะได้รับผลดีทำความชั่วก็ได้รับผลชั่วคำสอนของพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงเหตุแห่งความทุกข์การดับทุกข์เหตุแห่งความสุขการเข้าถึงความสุขเหตุแห่งความเสื่อมกับความเจริญญาติโยมทั้งหลายมีสองทางเนี่ยบอกว่าทางนี้เป็นทางที่เดินไปแล้วจะมีอันตรายบ่มีความปลอดภัยถ้าเดินไปทางนี้ก็จะมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าพระพุทธศาสนานั้นเปิ้นมีแก่นลักคือศาสนธรรมคำสอนความจริงเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่มีการเสื่อมบ่ว่ายุคใดสมัยใดที่จริงก็อาจจะบ่มีตั้งเจริญด้วยซ้ำคือเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นการจะเสื่อมหรือว่าเจริญมันก็อยู่ที่คนถ้าคนเฮาสามารถปรับตัวเก่าเฮือเข้าสู่หลักธรรมทางศาสนาได้คนนั้นก็ถือว่าเสื่อมไปคนใดที่สามารถปรับตัวเองเฮือเข้ากับหลักธรรมของศาสนาคนนั้นก็ถือว่าเจริญไปพัฒนาตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขฉะนั้นที่ว่ามานี้บ่ใช่ว่าศาสนาเสื่อมแต่จี้หือหันว่าคนเฮานั้นเสื่อมจากศาสนาถอยห่างจากศาสนาปัญหาที่บ่ควรจะเกิดมันก็เกิดปัญหาที่มันใหญ่แถมอย่างหนึ่งที่มันแก้ไขบ่ได้ก็คือปัญหาเรื่องอบายมุขกับอาชญากรรมนี่อบายมุขก็เป็นกรรมสอนที่ควรงดเว้นอาชญากรรมก็เป็นกรรมสอนให้งดเว้นให้หลีกเว้นแต่ก็มีการทำกันมีการประพฤติกันจนเป็นข่าวออกตามสื่อก็เป็นที่น่าห่วงใหญ่แสดงว่าอิทธิพลของคำสอนทางพุทธศาสนายังมีบ่นักปอที่จะไปควบคุมพฤติกรรมการกระทําของคนเฮาทั้งหลายเฮ้ออยู่ในกรอบของศีลของธรรมเฮ้ออยู่ในกรอบของศาสนาเพราะอย่างใดคนก็เป็นไปตามกรรมของเขาศาสนาบ่ใช่เรื่องของการที่จะมาดลบันดาลบ่ใช่เรื่องของการจับเอาคนไปจุ่มย้อมศีลเหมือนเปิ้นย้อมสีเพื่อเป็นไปตามที่ต้องการคำสอนของศาสนานี่มันเป็นเรื่องของความศรัทธามันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนมันเป็นเรื่องของสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะน้อมนำมาเอาคำสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตนเองญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ฟังญาติโยมมนุษย์คนเฮานี่ล้วนจะพัฒนาความสุขในชีวิตก็เลยปากันแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เพิ่งกับตัวเก่า
สิ่งที่เป็นที่เปิ่งกับตัวเก่าเป็นที่ระลึกกับตัวเก่าแล้วก็จะนำความสุขมาให้ตัวเองมันบ่ได้อยู่นอกตัวมันมีอยู่ในตัวของเฮานี้นั่นคือพระรัตนตรัยคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือว่าบ่มีกิเลสอาสวะทั้งหลายเมื่อเฮาเข้าถึงรัตนตรัยแล้วเฮาก็จะฮู้เรื่องราวของชีวิตเพราะใจเฮาสะอาดบริสุทธิ์บ่มีมลทินบ่มีนิวรณ์ก็จะต้องเริ่มต้นโดยการฝึกฝนจิตใจของเฮาให้นิ่งให้ปฏิบัติแล้วก็สามารถหู้หันสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงได้ความอดทนคือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นไปปกติบ่ว่าจะกระทบต่อสิ่งใดตั้งที่ปรารถนากับบ่ปรารถนาสิ่งที่เปิงใจก็ดีบ่เปิงใจก็ดีพอใจก็บ่พอใจก็มันมากระทบงานกูอย่างในโลกที่สำเร็จขึ้นได้ก็จำเป็นต้องอาศัยความอดทนเปิ่นถึงตรัสพระองค์ตรัสไว้เหมือนกันว่ายกเว้นปัญญาแล้วขันติเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งเฮาสังเกตพอแง่แพรกอดทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศสามารถดำรงอยู่ได้จะฮ้อนจะหนาวก็ทนได้บ่เฉาตายในวันไหว้ครูช่วงนี้โรงเรียนเปิ้นก็จะไหว้ครูเปิดเทอมมาได้สักน้อยพฤษภามิถุนานี่มีกิจกรรมไหว้ครูกันในวันที่เปิ้นไหว้ครูนี่เปิ้นก็เลยนิยมเอาหญ้าแพรกมาปูจาครูเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนความอดทนในชีวิตของเฮาก็อย่างเดียวกันถึงแม้ว่าเฮาจะเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยกำลังทรัพย์น้อยแต่ถ้าเฮามีความอดทนมีความขยันมันเพียรก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ความอดทนเนี่ยจะทำให้เฮาเป็นยอดคนสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดามาเป็นอริยชนมาเป็นกัลยาณชนเหมือนอย่างกับพระองคุลิมานเนี่ยก่อนบวชนี่เปิ้นฆ่าคนมานักเพราะว่าหลงเชื่อกรรมของอาจารย์อาจารย์ที่กึดจะฆ่าองคุลิมานตังอ้อมโดยการออกอุบายว่าถ้าอยากจะเรียนจบเคล็ดลับวิชาก็ให้ไปตัดนิ้วมนุษย์มา 1,000 องคุลิมานก็เลยเชื่อนะองคุลิมานนี่เป็นคนฉลาดแต่ว่าบ่ได้เฉลียวใจแถมอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่บ่ลึกเชื่อกรรมอาจารย์อาจารย์ว่าอย่างใดก็ว่าตามนั้นก็เลยเอี่ยวไปไล่ฆ่าคนตัดนิ้วมือมาห้อยเป็นพวงมาลัยเดิมนี่ชื่อว่าอหิงสกะแปลว่าผู้บ่เบียดเบียนไผก็มาได้ชื่อใหม่ว่าองคุลิมานนะผู้ที่มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยเมื่อฆ่าคนนักเข้านักเข้ามันเข้ามันเข้าเป็นอจินอกุศลจิตนี่ก็ครอบงำปะไผ่ก็เป็นว่าฆ่ามดใจหวังจะเอานิ้วให้ครบทำให้เป็นที่หวาดภาวาของคนตึงเมืองภายได้ยินชื่อองคุลิมานก็แปลว่าคนลุกคนชูตกอกตกใจ
เหมือนพญามัจจุราชจะมาเอาชีวิตไปเพราะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีร่างกายแข็งแรงแม้ปลอดภัยวัยชกันรวมกัน10คนก็ยังสู้บ่ได้มีแต่ถูกฆ่าตายทำให้เจ้าบ้านที่เคยอยู่กันเป็นหมู่บ้านน้อยๆก็ต้องอพยพลบหนีอาศัยมหากรุณาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงหันเข้าในข่ายพยานว่าองคุลิมานเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาแล้วก็จะได้เป็นอสิติมหาสาวกของพระศาสดาแต่เพราะว่าไปคบไปพบผู้ที่แนะนำไปในตังบดีก็ทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาดแล้วบัดเดี๋ยวนี้องคุลิมานจะฆ่าแม่ตัวเก่ามาตุฆาตอาจจะได้ไปเป็นเหตุเหอไปสู่อเวจีมหานรกต้องชดใช้กรรมเป็นเวลาที่ยาวนานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพุทธประสงค์จะให้องคุลิมานหยุดปานาติบาตบ่ได้ไปเบียดเบียนไผในเจ้าของวันนั้นพุทธเจ้าก็ถือบาทเสด็จออกจากคันธกุฏิทรงปรากฏกายต่อหน้าองคุลิมานที่กำลังล่นไล่แม่ตัวเก่าหวังจะตัดนิ้วมือเหมือนกันพระองค์จะมาเตือนนะแล้วก็แถมยังนี่แม่จะมาบอกให้ลูกหนีไกลๆบัดเดี๋ยวนี้ปัญญาเจ้าเมืองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลยกกองทัพมาจะมาปราบแม่จะมาบอกให้ว่าให้หนีไปแต่ว่าองคุลิมานมุ่งที่จะฆ่าเอานิ้วเพราะว่าอกุศลครอบงำเริ่มสนใจว่าภัยจะอยู่ตั้งหน้าหวังจะจัดตัดนิ้วมือให้ครบ1ปันแล้วจะได้เรียนจบวิชาเมื่อหันว่ามีผู้มายืนขวางหน้าองคุลิมานก็เปลี่ยนจากที่ล่นไล่แม่มาตามไล่ล่าพระพุทธเจ้าองคุลิมานถือดาบติดตามพุทธองค์พุทธองค์ก็เสด็จดำเนินไปตามปกติองคุลิมานคิดในใจว่าอัศจรรย์แต่บ่เคยมีภัยที่จะมาหนีเฮาได้เมื่อก่อนแม้แต่ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งเฮาก็ยังตวยตันแต่บัดนี้เฮาล่นสุดกำลังบ่อาจจะตันสมณะนี้ที่เดินตามปกติเมื่ออิดเมื่อเนยเมื่ออ่อนก็ยุดยั้งเอิ้นกล่าวพุทธเจ้าว่าสมณะยุดก่อนสมณะยุดก่อนพุทธเจ้าก็ตอบว่าเฮายุดแล้วแต่ท่านยังบ่ยุดเตื้อองคุลิมานฟังแล้วก็สงสัยทูลว่าดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินเนี่ยแล้วท่านมาบอกว่าหยุดซ้ำยังบอกว่าข้าพเจ้าหยุดเนี่ยข้าพเจ้าบ่หยุดเตือสมณะหยุดแล้วเป็นอย่างใดพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเฮาตถาคตยุดการทำชั่วยุดการเบียดเบียนได้ชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านเองนั่นแหละบ่หยุดองคุลิมานเป็นคนมีปัญญาฟังเสร็จแล้วก็นึกย้อนเข้ามาลึกซึ้งได้สติเอาดาบขว้าง
แล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่สมณะท่านมาถึงป่าเพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักละบาปทั้งหลายฟังกรรมของท่านแล้วก็ขอบวชนับตั้งแต่ท่านบวชเศษกรรมก็ยังตวยมาถึงกายถึงใจอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งปฏิบัตินั่งสมาธิเจ้ากรรมนายเวรก็ตวยมากวนจิตกวนใจทำให้จิตใจบ่สงบเวลาออกบิณฑบาตมาเจ้าคนทั้งหลายที่องคุลิมันไปฆ่าญาติเปิ้นตายญาติอันเป็นที่ฮักถูกองคุลิมันฆ่าตัดนิ้วนะวันแรกๆได้ยินว่าองคุลิมันมาบิณฑบาตก็ป้ากันล่นหนีกลัวท่านก็อุ้มบาดบาดายบาดเปล่าๆบาดได้เข้าสักก้อนเมื่อลูนมาคนทั้งหลายเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความเกลียดปากันเอาก้อนหินเอาไม้ไล่ขว้างหัวก็แตกจีวรก็เปื้อนเลือดเข้าก็บาดได้เดินโซซัดโซเซเข้าวัดเป็นตีหน้าเวทนาพระองค์ทอดพระเนตรหันองคุลิมานเดินมาแต่ไกลพระองค์ก็ให้กำลังใจว่าเธอจงอดทนเอาเน้อเธอกำลังใจกรรมอยู่องคุลิมานผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติน่ะเศษกรรมเต้าอี้ยังดีกว่าเธอจะไปตกนรกอเวจีซึ่งมันเผ็ดร้อนนักกว่านี้องคุลิมันก็อาศัยความอดทนมันฝึกฝนตัวเองในที่สุดก็บรรลุอรหันต์บ่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแถมจากเรื่องที่เอามาเล่ามาอู้นี่ก็อาศัยความอดทนนั่นสามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดามาเป็นอริยะเจ้ามาเป็นพระอรหันต์การจะสร้างความดีสร้างบารมีอันอย่างสักอย่างนี่นะญาติโยมต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นโดยเฉพาะการทำบุญสุนทานการทำอันอย่างต่างๆเนี่ยกิจกรรมอันอย่างต่างๆที่เขาเนี่ยเขาทำกันเนี่ยต้องอาศัยความอดทนอาศัยกำลังใจที่สูงพอสมควรพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยสรรเสริญขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งอุปสรรคปัญหาจะสูงเพียงฟ้าก็สามารถทลายลงมาลาบเป็นหน้ากองเพราะอดทนเนี่ยกิเลสอาสวะต่างๆที่มันนอนหน่อเนื่องห่อหุ้มใจมานับพบนับจาดบัดท้วนกิเลสเหล่านั้นจะถูกขจัดออกไปด้วยความอดทนเป็นตบะแผดเผากิเลสให้มันร้อนเมื่อกิเลสมันร้อนมันก็ลุดหล่อนออกไปเนาะดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้หมู่เฮาศรัทธาให้เป็นผู้มีความอดทนความอดทนเป็นธรรมาวุธที่จะสามารถเอาชนะกิเลสแล้วก็ให้มันประพฤติปฏิบัติกลั่นจิตกลั่นใจของตัวเองให้สะอาดปองใสหยุดนิ่งทำกันไปทำไปเจียเจียทำไปแจ้ใจทำไปเลยเลยปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของเฮานี่บ่มีอันยังเป็นของใหม่บ่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมล้วนแต่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเวลาบัดใดปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันจะยะเฮาเสียขวัญยะเฮาท้อใจยะเฮาตกใจจนบ่กล้าทำอะหยังที่แท้แล้วปัญหามันบ่ได้ยะเฮอคนเฮาย่ำแย่มันอยู่ที่วิธีพอมันจู่อยู่ที่วิธีกึดที่ยะเฮอคนเฮาต้องได้กึดหากปัญหาเกิดขึ้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือตั้งสติบ่ควรที่จะฟุ้งซ่านญาติโยมทั้งหลายถ้ากำลังใจดีถึงแม้จะเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาเพราะว่ากำลังใจสติดีเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาเมื่อมีกำลังใจปัญหาอุปสรรคก็กลายเป็นเรื่องน้อยแล้วกูอย่างก็จะผ่านไปผ่านไปมันจะผ่านไปบ่ได้ญาติโยมผ่านไปด้วยดีมันจะผ่านไปบ่ได้นะผ่านไปด้วยดีด้วยนะน้อท่านผู้ฟังตี5กับ39นาทีก็พอดีแล้วได้อู่ธรรมะมาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาก็หมอกหอมปากหอมคอหมอกพอให้พอดีเต้าอี้ก็พอเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอ้าวก็ขอเชิญชวนร่วมพิธีหล่อเตียนพรรษาเนอประจำปี2567ของเครือข่ายขึ้นสีขาวเจียงใหม่เจียงไฮ้ละปูนลำปางแป่น่านพะเยาเนื่องจากคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่ธรรมะขึ้นสีขาวศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะได้จัดพิธีหล่อเตียนพรรษาถวายเตียนพรรษาประจำปี2567ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียงไฮ้ในวันที่7กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปในงานเปิ้นก็จะมีพิธีหล่อเตียนพรรษาจำนวน9เล่มแล้วก็ตานเตียนแถม15เล่ม15วัดใครจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญชวนทำบุญถวายวัดละ 1,500 บาทถ้าเป็นพระทหารเพนพระสงฆ์ก็จำนวน15โต๊ะโต๊ะละ 1,000 บาทบริจาคทำบุญได้ติตุลุงดอยพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหมายเลขโทรศัพท์0861810423สอบถามรายละเอียดหลังจากที่เฮารอเตียนแล้วก็จะเอาเตียนเก้าเล่มเนี่ยไปตานที่อีสานล้านนาในวันที่23 24 25สิงหาคม2567ออกเดินทางวันที่23สิงหาเวลา 4:00 น่ะ 4:00 ล้อมูลนะแล้วก็เฮือไปปะกันอุตรดิตถ์ 7:00 นครึ่งเมืองฝางนี่ต้องออกเที่ยงคืนพุ่นกะเนาะไปออกตีสี่เต่าปนก็ไปตันหุเมียงเป่าไปก็ออกตีสามเลื่อมกันไปชั่วโมงแต่เมืองฝางนี่ต้องเผื่อ3ชั่วโมงนะเมืองฝางนี่ก็เชิญชวนเนอะญาติโยมท่านสาธุชนสำหรับการเดินทางนั่นก็จะปั่นโคต้าไว้เชียงใหม่ละปูน10กันลำปาง10กันเชียงรายเวียงป่าเป้าแม่สวยอันนี้10กันใครอยู่ลำปางบอกว่าอำเภอไหนก็แจ้งที่ท่านมหาสมชาติ
ทางเวียงป่าเป้าก็บอกตู้ลุงดอยก็ได้แม่จีรพันธ์โมป้อก็ได้แล้วก็แม่พรศิริบ้านหัวเวียงก็ได้เวียงป่าเป้านี่เสาะรถคนเดียวเนอะเนาะเสาะรถเองหารถเองเต็มใจรถไผ่เอากันใดไปก็สุดแล้วแต่นะแล้วก็เอาเวลานี่ว่าบัดเดี๋ยวนี้ที่แจ้งเข้ามานี่ก็มีอยู่สิบกันแล้วแต่จะเผื่อไว้ฮื้อแถมห้ากันเผื่อลำปางเพิ่นบ่ถึงลำปางเพิ่นอาจจะได้ห้ากะได้หกกะจังใหม่นี่ล้นโคต้ามาแล้วเนอะจังใหม่นะบัดเดี๋ยวนี้จะขึ้นกันที่สิบเอ็ดก็จะเกินมาก็บ่เป็นยังบวกลบห้าก็คือเป็น15เอาไป30ก็พอแล้วเข้าใจเห่งบอกเหียจะไปฮือนอฮือนอจะไปว่ามันเป็นหยังท่านพระครูก็ได้เฮาบอกบ่บอกก็ได้เฮาไปเลยน่ะมันบ่ม่วนนะมันอิดกับที่นอนน่ะน่ะมันบริหารจัดการยากแล้วพอจะไป3วันแล้วมาบอกยังไปแปลงเบอร์ติดรถตันจะใดเมื่อตัดสินใจแล้วก็เข้าใจบอกเหียวันสุดท้ายคือวันที่7กรกฎาคมเนอไผที่จะไปโทรมาบัดตันก็ไปบอกที่งานหล่อเตียนปุ้นว่าจะไปตวยกัน2กัน3กัน4กันไปบอกกันฮันเนอร์วันที่7กรกฎาคมถ้าบ่สะดวกโทรบ่สะดวกหน้าไหมก็โทรหลังไหมบ่สะดวกบอกอาตมาก็บอกครูบาอาจารย์ฝากตนอื่นมาได้นะคนที่จะนำบุญผู้นำเนี่ยเขาจะต้องจำรายละเอียดพอบางทีลดถามบ่ฮู้ใต้ฮู้เหนืออธิบายบ่ถูกคะแนนฟังรายการวิทยุไปเตอะนะตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยบัดเดียวที่แจ้งเข้ามานี่ใส่บุญเจียงใหม่เจียงตุงนี่หนึ่งกันอยู่ในเมืองนะสองหนองพระขาวละปูนหนึ่งกันสามพระครูวิพัฒน์บุญยสารสองกันต้นแห่นกับดอนใจยังคำสี่โยมแดงจ้างการเจียงใหม่1กัน5แม่แก้วพาแก้วชยา2แควร์1กัน6ห้วยงูใน7แม่จงดี8ปอดตาลต้นแก้ว9แม่บุญศรีสังเลงต้นเพิ่งเรียงลำดับมี9แต่ลดมี10กันเพราะว่าต้นแห่นกับดอนใจนี่มี2กันนะของอาจารย์จิรเดชยังคำอันนี้เต็มโควต้าแล้วถ้าแผ่แจ้งมากันที่11 12 13ก็เกินโควต้ามันก็จะไปเบียดทางลำปางจะไปเบียดเวียงป่าเป้าพุ่นน่ะลำปางเพิ่นก็อาจจะบ่ถึงเพิ่นอาจจะสัก6กะ5กะ4กะถ้าเพิ่น4ของเฮาก็จะได้6เพราะว่าอยู่ในเนี้ยในจำนวน30กันนี่นะเอาไปแค่30กันต่ออันน่ะเนอญาติโยมเนอเอาไปหลายมันอิดมันยุ่งมันนักกับที่นอนที่กินมันลำบาก30กันนี่ก็300คนละเนาะอันนั้นก็บอกกล่าวไว้สำหรับการโลดนั้นนี่เจียงใหม่ละปูนี่เป็นตีเมาไปถึงการโลดถึงการน้ำมันเนี่ยสอบถามแล้วรถเขาจะเอากันละ15,000นี่เฮาหนั่ง10คนเฮาก็เก็บกันคนละ 1,500 นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งจังไห้เนี่ย 16,000 เมืองฝางนี่บ่ฮู้นะมีแต่ว่าถ้าเฮาเก็บกันคนละ1,500 ก็เพิ่มแฮมคน200ก็เป็น 1,700 เพราะว่ากาตีกินตีนอนกาบุญกาสถานที่ที่เขาจะเอามารวมกันเป็นกองกลางนี่นะ
เป็นว่าเพิ่มแห่งคนละ200ถ้าว่าปัน5ก็เป็นปัน7ไปร้อยปีกร้อยก็คือว่าเฮานอน2คืนส่วนนี้นี่จะเอาเป็นข้าวต้มเป็นอาหารเป็นการกินเนี่ยตั้งแต่แปลงป้ายไปแล้วแล้วก็ดูแลครูบาอาจารย์ตัวลดหนึ่งกันนี่เขาต้องเสาะหาเมื่อครูบาอาจารย์เปิ้นไปเขาก็เสี่ยงไปหันละ15,000ของครูบาอาจารย์อันนี้เหมาฟรีก็เอาเงินของญาติโยมเขาเนี่ยเอาทำบุญพระเจ้าประสงค์ก็ลดหนึ่งกันภายจะไปกับมาค้อนมารวมกันนี่นะเอาอย่างจะโทรล่ะหืมโอ้มันจบเถอะเหรอโอ้บ่จบเถอะจะไปโทรเถอะกะถ้าบอกเบอร์โทรมาใดก็ก้อยโทรอู้บ่แล้วเถอะใจฮ้อนฮะกดมาอยู่ยุ่นยุ่นยุ่นนี่เนาะเอ้าจะโทรก็โทร09983663220998366322เอามีก็เข้ามาจะสนทนาจะแจ้งจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาหาได้เนาะอนุโมทนาเนอแจ้งเข้ามาเลยเนอ0998366099อันยังน่ะมันกรรมเดียวนะอันนั้นก็ดีพออันนี้ก็ดีกึด0998366322อ่ะโทรเข้ามาใครจะโทรก็โทรเถอะเคียเบอร์ที่โบที่กดมาเถอะเคียเปิดโอกาสให้โทรก็กล่อมโทรเฮียเวลาเพื่อกำลังอู้ธรรมะอยู่ก็โทรเวลาญาติโยมเขาจะโทรนี่ต้องจำเบอร์แล้วก็จำตนที่อู้บางทีอย่างแต่คืนฟังรายการท่านมหานพดลก็โทรหาธรรมะทิศก็อาจารย์นพดลวังเหนือเปิ้นอยู่วัดบรรพสถิตเขาก็โทรเบอร์เปิ้นปุ่นอันนี้จำเบอร์ธรรมะก็จะโทรหากับธรรมะน่ะอย่าแม่หนึ่งแม่ไหนแม่ยังอันนี้แม่สิริพรนั่งการเนอร์ประแตงเจริญเกือบตกขบวนน่ะล่วงล่วงจ้ะพอได้เต็มแล้วคนมันเต็มละอืมหนึ่งกันเองเนาะเจ้าโมทนาเกือบตกขบวนกะเจริญพรให้เจ้าจันทร์ทุกูโทษจากไหนอันอุโมงค์ลับปูนนะเจ้าอุโมงค์ลับปูนฟังชัดดีเนาะใส่หินชัดดีนะเจ้าโอ้ท่านแน่ห้องป้าดมแห่มกันป้าดมมันบ้านทุ่งเรดิโอ 89.5 ก็เดี๋ยวนึกว่าเพื่อนจะเอารถไปเองนี่นะจะเล่นพรวันนี้โทรติดในแม่งแต่ลับปูนวันนั้นได้เอามือไปกดใส่บุจิได้โทนะพอดีดีกะจ้ามือไปกดก็เอามือไปกดใส่ก็เอาหนึ่งยืดดีดมือฮะเออวันนั้นมันโมทนาสาธุ0998366322 0998366 322จะเริญพรเจ้าเจ้าฟังดูเจ้าฟังอยู่ที่ไหนอ๋อแม่ศิวิไลประหลานดอยสะเก็ดเจ้าอ๋อโดยสะเก็ดปุ่นเนาะเจ้ามันมีรถไปเนาะสายดอยสะเก็ดนี่เจ้าก็ต้องรวมกันน่ะจะเฮาจะมาเสาะนี่มันยากเจ้าไปหับที่ไหนแถมภัยจะไปแหมนี่ฮู้มันยุ่งอันนั้นก็เชาะหมู่เชาะกันรวมกันไปก็ลดกันก็เชาะลดไป
จ้าอาตมาเขียนชื่อแล้วแม่บ้านนี่คนบ้านปูนคนบ้านเพคนนี่โหขวนหัวเจ้าๆถูกต้องแล้วจ้ะเออนั่นก็โมทนาตะก่อนก็ยังยะเอาบ้านปุ้นคนบ้านเพคนเนี่ยนะแก่งโห่เนี่ยนะเพราะต้องปวดหัวลู่กันนั่งตั้งหน้าคนนั่นจะนั่งก็มันมีแค่สามเบาะถ้าได้นั่งหน้าดื้มไปนะปวดหัวทำเบาะนั้นเสาะคนเดียวตกลงกันคนเดียวจะเลินพรฮัลโหลเอิ้นพรเออทดจากไหนอันนี้ของยายคำไปรอเด้อยายคำกะยายคำกุยแก้วครับสองกันเด้อเกือบบัดตันน่ะเนาะโอ้เจ้าเกือบตกขบวนนี่เกือบตกขบวนลูกยายคำนี่ยายคำแต่ก่อนนั้นไปตุ้ยอันกุยแก้วเด้อยายคำกุยแก้วแม่นะเจ้าอันตะก่อนไปตวยแม่เนาะวังขำป้อมอ่ะไปตวยแม่หลายเออแม่บ่หลายป้าหลายแม่หลายอินทนนท์น่ะแม่นแล้วเจ้าแล้วบัดนี้นี่ป้าหลายก็จะไปทะยาคามมันอยู่เมืองฝางพุ่นเจ้าเอออยู่เมืองฝางพุ่นก็เลยมันอยู่เมืองฝางบ่ได้ยินตู้ปากกาแล้วมันโทรมาหายายคามยายคามก็เลยได้นำบุญไปเสียเนาะเจ้ายายคามได้นำบุญนะกับเบียร์เนี่ยเออโมทนายายหลายนี่โทรมาหาเจ้าเนี่ยได้กะยายคำกับเป็นแม่พ่อหลวงแม่กับพ่อหลวงได้รอเนี่ยเออพ่อหลวงพรน่ะอืมโมทนาเนอร์ยาสาธุอําเดียว14กันแล้วนะฮะลำปางเหลือ5กันตอนน่ะเนาะอันเดียว14แล้วล่ะลำปางเหลือ5กันตอนน่ะเกินกว่านั้นก็แปลว่าอันเกินโควต้าไปละก็บ่ว่ากันนะเอาตามจำนวนครับเว้นวันว่าจำนวนคือ30แล้วก็ถ้าวันก็คือวันที่7อันยังจะถึงก่อนถ้าถึงวันรอเตียนก่อนบ่ถึง30เตื้อก็อาจจะไปเต็มวันนั้นอาจจะเต็ม30ก่อนก็ได้นะจะได้ก็เข้าใจบอกเหียประเด็นนี้14แล้วเนี่ยเพิ่มเข้ามานี่เนาะแต่กี้นี่12แล้วก็เพิ่มมาแห่ม3อ่ะนะเพิ่มมาแห่ม2อ่ะตะกี้ของปตังเจริญก็ของปดมเป็น12เพิ่มมาแห่ม2ของได้รอนี่ก็เป็น14กันโอ้จัดล้ําเปิ้นแล้วน่ะจะ15กับกันเดียวเด้ออ้าวใครจะอู้จะโทรมาก็บอกอู้จากันได้0998366322ถ้าบอกจ้าก็จะจ้าไปอาตมาจะแปลงเบอร์บัตรันนะแล้วจะมันถึงยุ่งเปิ้นอ่ะเอาว่าจะไปบอกคือเปิ้นเตรียมของกินเตรียมข้าวต้มมาเจ้าเตรียมที่นอนทําหรอถ้าเฮาไปบอกเถื่อใกล้มาก่อนนี่นะโอ้อิดหอถ้าอย่างอีอิดอ่ะเปิ้นถึงฮู้อีนะบางทีอาตมาก็มึนเหมือนกันนะอันที่เนี่ยจะไปก็ไปก็เกิงพอก่อนนะอีนะอันที่พอก่อนนะเนี่ยมันจึงยุ่งใกล้ๆมาก่อนหน่อยอีนะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเมื่อฮู้ลูกทีมจะไปแล้วเลยวันที่7ไปแล้วนี่เขาต้องเก็บเลยก็มาอ่านในเขาถอนไปแล้วปวดหัวเขานะต้องไปเสาะคนมาใส่ให้มะคนที่บ่ได้ไปก็ต้องเสาะคนอื่นเต้นเนี่ยเพราะตัวเก่าจะไปแล้วแล้วไปมาลูนไปถอนจะไปแห่ม3วันโอ้บ่ไปอีนะโอ้อีเนอยังอีได้ซ่อมละว้าวมาก่อนจะมาปวดหัวกับเนี่ยบ่เดี๋ยวบ่เอาละเจริญพรต้องเจอเจ้าจากที่ไหนครับอันขอเบอร์โทรวันแสนสมชาติจินดุกแม่อยู่ไหนอ่ะแอมลำปางเออแม่หมอเจ้าคนลำปางเนี่ยมได้ฟังรายการเปิ้นก้านี่ลำได้ฟังก้าเดี๋ยวก่อนเนอะมาเสาะเบอร์นี่แหมก่อนเดี๋ยวก่อนเนอะเจ
เดี๋ยว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 อันมันดังอยู่บ่าเอาปากกามาจดเอาปากกามาจดจดเลยเจ้า098 0098 005 005 2515 2515 15แม่ลองทวนมาดอ15อ๋อทวนนะ098 005 2515อันเนี้ยเขียนไว้เหี้ยเด้อแล้วก็เบอร์คนขับรถเปิ้นเตี้ยโทรหาเปิ้นบัดติดก็โทรหาคนขับรถหั่น064เออจะหมดเวลาแล้วแม่จะหมดเวลาอืมเอ้าเขียนเข้าใจเขียน064 064 058 058 3498 3498โมทนาเน้อหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีเออก็เวลาเฮาฟังรายการนี่เฮาจะต้องจําเบอร์ตัวนั้นตัวนี้เวลาเพิ่นบอกเบอร์โทรเฮาก็เขียนไว้เหียจดไว้เหียภัยเป็นภัยตนได้อะกะถึงเวลาจะใจมาขับขันมาก็ยะมันลําบากหน่อยเนาะเอ้าหมดเวลาแล้วสําหรับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังปลาง